ทุกคนคิดว่าตัวเองเคยดูการแข่งรถที่ใกล้ที่สุดขนาดไหนถ้าคิดว่าใกล้แล้วลองดูนี่การแข่งขันสตรีทซร์กิตเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างกับการปิดถนนชั่วคราวเพื่อใช้ในรายการแข่งขันสำคัญๆอย่างเช่นการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า E n นสคาอินดี้คา หรือแม้กระทั่งบางแสนกลางปีในประเทศไทยเองโดยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นแต่การขับเกี่ยวกันของรถ4ีล้อใช่ไหมครับในคลิปนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับ2รายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์สี่เซอร์กิตที่อันตรายที่สุดในโลกการแข่งขันที่พรากชีวิตนักแข่งไปมากมายแต่ก็ไม่สามารถหยุดความบ้าระห่ำของพวกเขาได้และจัดมาอย่างยาวนานนับศตวรรษ i e o f m a n TT และอ s t เตอร์กลางปี ไอออฟแมนคือเกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ขั้นกลางระหว่างอังกฤษและไอแลนด์เริ่มมีการลงหลักปักฐานสร้างอารยธรรมมาตั้งแต่6,500ปีก่อนคริสต์ศักราชและรับเอาวัฒนธรรมไกลิกจากไอแลนด์และสกอตแลนด์เข้ามาในช่วงคริสตศตวรรษที่5ผ่านการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำน,นาจต่างๆทั้งแองโกลแซกซันและแถบสแกนดิเนเวียจนกระทั่งตกอยู่ภายใต้การปกครองระบบศักดินาของราชวงศ์อังกฤษในช่วงคริสตศตวรรษที่15 และกลายมาเป็นเขตปกครองตนเองที่มีรัฐสภา,าเป็นของตัวเองและมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขแห่งรัฐมาจนถึงปัจจุบันได้รับการบรรจุเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโดยองค์การยูเนสโกในปี2016และยังเป็นสถานที่ต้นกําเนิดแมวสายพันแม์อีกด้วยถามว่ามันเกี่ยวไหมกับรถไม่เกี่ยวอะส่วน Eye of m ม n t ีมีชื่อเต็มว่า Eye o f Man t o u r i s t Trophy แรกเริ่มเดิมทีในปี1903 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการจราจรกำหนดให้ความเร็วสูงสุดบนถนนสาธารณะไม่เกิน20ไมล์ต่อชั่วโมงในปี1904เซอร์จูเลียนวอลเทอร์ออสผู้จัดการออโต m โมบิลคาร์คลับออฟบริเตนแอนด์ไอแลนด์ได้ยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่บนไอออฟแมนในการจัดการแข่งขันความเร็วซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษเองก็เห็นชอบและให้ใช้เส้นทางไฮโรดคอสระยะทางตีเลขกลมๆก,ก็84กิโลเมตรในการแข่งขันกอรดอนเบนเนตเอลิมินตติ้งทริอัล โดยมีคริฟฟอร์ดเอิรลเป็นแชมป์ในรายการนี้2ปีซ้อนซึ่งในปี1905ก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สั้นลงเพราะเส้นทางเดิมไปรบกวนการเดินรถไฟนั่นเองครับการแข่งขันรถยนต์บนเกาะไอออฟ m a นจัดมาเรื่อยๆจนถึงปี1922ก่อนที่จะย้ายไปจัดการแข่งขันที่อื่นและเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Royal Automobile Club Tourist Trophy หรือ RAC Tourist Trophy มาตั้งแต่ปี1928จนถึงปี2019 และหยุดไปยาวจนถึงปัจจุบันเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่วนในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เริ่มทดลองจัดขึ้นครั้งแรกในปี1907บนเส้นทางใหม่ชื่อเซนจอนช็อตคอสที่สั้นกว่าเส้นทางเดิมเหลือ24กิโลเมตรและมีความชันน้อยกว่าช่วงเวลาในการจัดก,การแข่งขันอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนของทุกปีและครอบคลุมเวลาประมาณ2สัปดาห์และเนื่องจากเป็นการแข่งขันบนถนนสาธารณะรถที่ใช้ในการแข่งขันจึงต้องเป็นรถทัวร์ริง หรือรถที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีการบังคับให้ติดตั้งหม้อพักไอเสียเพื่อลดเสียงที่ก่อให้เกิดความลำคาญกับผู้คนในพื้นที่และบังคับว่าต้องมีบางโคลนิกด้วยซึ่งกติกาเหล่านี้ในยุคป,ปัจจุบันอาจจะมองว่าไร้สาระราะรถรุ่นไหนๆเขาก็ติดตั้งกันอยู่แล้วแต่อย่าลืมครับว่านี่คือช่วงปี1,900้ต้นๆรถมอเตอร์ไซค์ยังเพิ่งคิดค้นมาใหม่ๆเพราะฉะนั้นทิศทางในการออกแบบ จึงยังไม่เข้าที่เข้าทางและรถหน้าตาอุบาทนี่มันก็เยอะมากครับเยอะขนาดที่มั่นใจได้เลยว่าคนรักรถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันเนี่ยต้องมีอกแตกตายกันแน่นอนครับการแข่งขันในปีแรกแบ่งเป็น2รุ่นคือรุ่น1สูบและ2ส,สูบโดยแชมป์ในรุ่น1สูบคือชาร์ลส์รีชาร์ดคอรเลียด้วยรถแมชเลสและเขายังเป็นลูกชายของเฮนรี่เฮอร์เบิร์ตคอเลียผู้ก่อตั้งแบรนด์ของรถคันนี้อีกด้วยส่วนแชมป์ในรุ่น2ส,สูบคือ แฮร r รี่เรย์บรนด์เรมฟาวเลอร์ด้วยรถนอร์ตันในปี1911การแข่งขัน Isle of Man TT ก็ย้ายไปจัดบนสนาม s n a i f i e l d Mountain c o u s ที่มีระยะทางไกลกว่าเดิมถึง60กิโลเมตรและแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่น Junior TT ด้วยเครื่องยนต์3 5 0ซ c และ Senior TT เครื่องยนต์ 500cc เรื่องน้าเศร้าเกิดขึ้นเมื่อวิกเตอร์เซอริช เข้าซ้อมก่อนการแข่งขันในวันที่27พิศุนายนและเนื่องด้วยวันซ้อมเป็นวันที่ถนนยังเปิดให้ใช้งานทั่วไปจึงทําให้เขาเสียหลักจากการหักหลบรถบรรทุกจนลม้มตีสากกระแทกกับพื้นและเสียชีวิตทําให้เขากลายเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของการแข่งขัน i e o ฟ m a n TT เหตุการณ์นี้ทําให้มีการกําหนดกติกาในเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกอย่างจริงจังและปรับใช้กับการแข่งขันทุกรายการทั่วโลกในปี1914-1919 19 I o ออฟแมน TT ก็ต้องงดการแข่งขันไปชั่วคราวเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่1และกลับมาแข่งขันต่อในปี1920และเพิ่มรุ่นในการแข่งขันใหม่ๆม,มาอีก2รุ่นคือไลท e เวท TT เครื่องยนต์ขนาด2 5 0ซ c ในปี1922และไซด์คาร์ TT เครื่องยนต์ 600cc ในปี1923เพราะพิษเศรษฐกิจตก,ตกต่ำจากวันอังคารทมินจนทำให้ผู้เข้าสมัครแข่งขันในรุ่นจูเนียร TT และซีเนียร TT น้อยไปมากนั่นเองครับ และต้องหยุดการแข่งขันไปอีกรอบในช่วงปี1940ถึง1945จากสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งมาช่วงปี1949ถึง1976 i y f of m a t TT ก็ถูกบรรจุอยู่ในรายการ FIM Motorcycle กล a n d p World Championship หรือก็คือ MotoGP ในปัจจุบันนี่แหละครับ ในปี1947เป็นต้นมาการแข่งขัน i e o f m a n TT ก็เริ่มมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆและ FIM ก็ถอนตัวจากการดูแลรายการนี้ในปี1976ในช่วงที่ i e o f m a n TT อยู่ภายใต้การดูแลของ FIM ก็มีนักแข่งมืออาชีพจํานวนมากครับตัดสินใจคว่ำบาตการแข่งขันในสนามนี้เพราะมันอันตรายเกินกว่าที่จะเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติได้แต่ก็จําเป็นต้องแข่งครับเพื่อทําคะแนนสะสมชิงแชมป์โลก และสิ่งที่พวกเขากลัวก็เกิดขึ้นจริงครับเมื่อวันที่9มิถุนายนปี1972เมื่อกิลเบอร์โต้พาลตี้เสียชีวิตในการแข่งขันนี้ทำให้การแข่งขันบริติชกลางปีต้องย้ายไปแข่งขันที่สนามซิลเวอร์สโตนตั้งแต่นั้นมา ในปัจจุบันถึงแม้ i อออฟแมนท t จะเป็นสนามแข่งที่ไม่ได้ระดับนานาชาติแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นสถานที่สแสวงบุญของคนข้างความเร็วถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่คนแรกจนถึงล่าสุดรวม269คนก็ตามโดยในปี2005เป็นปีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดถึง11คนหาก i อออฟแมนท t ว่าน่ากลัวแล้วออสเตอร์กลังไปเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับ ถึงแม้ว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจะน้อยกว่าและเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้เก่าแก่ก็ตามการแข่งขันครั้งแรกจัดขึ้นที่สนามแพรดี้เซอร์กิตโดย FIM ความยาวประมาณ33กิโลเมตรและตามสูตรครับในปี1939ก็ต้องหยุดการแข่งขันไปเพราะสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันและกลับมาแข่งขันต่อในปี1947ด้วยสนามที่มีการปรับปรุงใหม่และมีระยะทางที่สั้นลงเหลือ 26.5กิโลเมตรในปี1953ก็ย้ายมาจัดก,การแข่งขันบนสนามดันรอดระยะทาง12กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองเบลฟาสต์และจัดก,การแข่งขันมาเรื่อยๆทุกปีและมีเว้นบ้างเป็นระยะระยะแล้วแต่สถานการณ์ครับอย่างเช่นในปี2001ก็หยุดการแข่งขันไปชั่วคราวเพราะการแพร่ระบาดของโรคเท้าปากเปื่อยเช่นเดียวกับรายการ n o r t h w e s t 200และ i อออฟแม t ครับ หลังจากปี2019เป็นต้นมาออสเตอร์กลางปีก็ไม่ได้จัดการแข่งขันอีกเลยจนถึงปัจจุบันหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนื่องจากขาดเงินทุนสนับสนุนในปี2020มีรายง,งานว่า d ั n รอสแอนด์ริสติกมอเตอร์ไซค์โคขับต้องแบกรับภาระหนี้ถึง3 0 0 0 0นปอนด์หรือราวๆ13ล้านกว่าบาทตลอดปี2023จนถึงปีนี้ปี2024ก็เคยมีการประกาศว่าจะจัดการแข่งขันมาแล้วแต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปครับไม่มีวี่แววเลย การแข่งขันทั้งสองรายการนี้มีจุดเด่นที่คล้ายๆกันครับคือการแข่งขันถูกจัดขึ้นบนถนนในเมืองและไม่ได้มีการกั้นผู้ชมด้วยรัว้วความหวาดเสียวจึงตกมาอยู่ที่ผู้ชมที่เข้าชมแบบใกล้ชิดติดขอบสนามนี่แหละครับนอกจากนี้ทั้งสองสนามยังมีสุดยอดนักแข่งที่คว้าแชมป์มากที่สุดเป็นคนเดียวกันอีกด้วยครับคือโจ้ดันหอบนักแข่งชาวไอร์แลนด์เหนือผู้ล่วงลับด้วยการคว้าแชมป์26ครั้งใน i อออฟ Ma นท T และ24ครั้งในออสเตอร์กลางปี ก่อจะจากโลกนี้ไปในวันที่2กรกฎาคมปี2000จากอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันที่สนามพิริต้าโคเซคุสติเมซาเซอร์กิตประเทศเอสโตเนียและนี่คือเรื่องราวของ2การแข่งขันมอเตอร์ไซค์สตรีทเซอร์กิตที่ท้าทายและอันตรายที่สุดในโลกหากผิดภาพประการใดคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ